ได้คุยกับนายกเศรษฐาหรือยังฮะได้คุยแล้วครับได้คุยแล้วครับท่านปืนลั่นนิดน,นึงครับคือตอนแรกนัดกันว่าวันที่24จะจะถแถลงโครงในเรื่องของกรอบเวลาให้ชัดเจนนะครับแต่ท่านบอกในวันเริ่มต้นครับยังเป็นวันเริ่มต้นการลงทะเบียนสําหรับประชาชนทั่วไปที่มีโทรศัพท์มือถือก็ถูกต้องครับวันที่1สิงหาคมครับ อ๋อคือคือเดี๋ยวรายละเอียดว่าหนึ่งสิงหาคมเนี่ยอาจจะเป็นใครกลุ่มไหนอะไรยังไงเมื่อกี้ที่คุณจลพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดค่อยตามมาถึงเข้าใจถูกไหมฮะย4นี้ชัดเจนครับเราจะได้ประกาศให้มันชัดเจนรวมถึงกระบวนการขั้นตอนและอาจจะมีเป็นเอ่อกึง่งกึ่งม็อกไลฟ์ภาพของของ,ของอตัวแอปให้เห็นว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับสำหรับประชาชนในการดําเนินการทั้งลงทะเบียนทั้งในเรื่องของการ k y c นะครับก็เป็นขั้นตอนครับ ครับ,รบทีนี้สังคมก็อาจจะสงสัยนิดนึงครคุณจุลพันธ์ว่าเอาแล้วระหว่างนี้ในวันนี้ก็มีการประชุมบอร์ดกันไปแล้วนายกเองก็ลั่นออกมาแล้วเนี่ยเอ๊ะระหว่างนี้เรารไม่เป็นไรครับเนี่ยในนายกก็ลั่นมาแล้ววันนี้ก็ประชุมกันแล้วเนี่ยระหว่างนี้จนไปถึงวันที่24กร,รกฎาคมเนี่ยรออะไรฮะทำไมไม่รีบบอกประชาชนรออยู่อย่างเงี้ยฮะหลายท่านก็ฝากถามมาม,ม,<ะ>มันมีกระบวนการขั้นตอนของมันครับมติที่ประชุมในวันนี้เนี่ยเรื่องของวันวันเนี่ยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ กำกับดูแลโครงการนะครับที่ผมเป็นประธานเนี่ยไปดําเนินการกำหนดวันต่างๆนะครับเราก็พอรู้คร่าวๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อกําหนดวันให้เป็นขั้นต,นตอนตามกฎหมายครับครับครับอ่ะงั้นขออนุญาตถ,ถามถึงเรื่องที่มาของเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้คุณจุลพันธ์ก็ได้ถแถลงแล้วแต่ว่าเผื่อพี่น้องประชาชนแฟนรายการบางท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามนะครับว่าผมเริ่มจากกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยมาใช้สิทธิ เกิน45ล้านคนนะครับออหรืออาจจะแตะไปถึง50ล้านคนทีนี้เงินที่ขาดอยู่50,000ล้านบาทเนี่ยสมมติเกิดมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยรัฐบาลได้มีแผนไหมครัว่าจะทํายังไงต่อไปฮะมีครับมีคือจริงๆแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการที่เรา,เ,าเราไม่ได้ลดขนาดของโครงการนะครับ,รบขนาดของโครงการยังเป็น50ล้านคนอยู่แต่เนื่องจากเรารู้ว่าเราจะมีวันเปิดและวันปิดการลงทะเบียนนะครับเมื่อเราปิดลงทะเบียนเนี่ยเราจะเห็นตัว ประชาชนที่จะเข้ามาสู่โครงการนี้อย่างชัดเจนจะรู้ยอดทั้งยอดประชาชนและยอดเงินที่จะใช้จริงนะครับเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรับเอาข,อข้อคิดเห็นของหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปชหรือสำนักงานตรวจเงินก็ตามเนี่ยนะครับ,รบที่เขามีบอกว่ากระบวนการในการทําโครงการของรัฐเนี่ยไม่อยากจะให้ตั้งงบประมาณเต็มจํานวน เพราะว่ามันจะเป็นการเสียโอกาสกับโครงการอื่นๆ,ๆที่จะสามารถนําเงินไปพัฒนาไปทําโครงการอื่นๆได้นะครับเราก็ให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับไปศึกษาโดยละเอียดว่าโครงการเก่าๆของรัฐในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ดูแล้วเนี่ยไม่เคยมีโครงการไหนเลยแม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่คนมาเข้าร่วมโครงการ นะครับ,รบก็ประเมินว่าโครงการนี้น่าจะใกล้เคียงกันหรือไม่ไม,ไม,ไมน่าจะมากกว่ามากก็ตีกรอบไว้ประมาณ90%ที่จะต้องจัดเม็ดเงินในปัจจุบันรอไว้แต่อย่างไรก็ตามถ้าสังเกตดูดีๆนะครับงบประมาณในปี67และ68เนี่ยจะมีอีกออสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนของงบประมาณที่รบรรจุในพรบงบประมาณเพิ่มเติมหรืองบประมาณประจําปีครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นการบริหารจัดการทางการคลังและก็ทางงบประมาณนะครับ ไอ้ส่วนที่สองนี่แหละครับที่เป็นตัวที่เราจะสามารถบริหารจัดการได้หมายความว่าอะไรปีหกเจ็ดเนี่ยมีส่วนหนึ่งสี่หมืนสามพันล้านตามที่ขึ้นจอนี่แหละครับถูกต้องสี่หมืนสามพันล้านเนี่ยมันใกล้สิ้นปีงบประมาณเราเริ่มเห็นแล้วว่าราวสี่หมืนสามพันล้านบาทเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้แต่ในปีหกแปดเนี่ยนะครับเรามีตัวนี้อยู่หนึ่งแสนสามหมื่นเศษนะครับซึ่งหากคนลงทะเบียนแล้วไม่ถึงสี่สิบห้าล้านคน นะครับลดหย่อนไปเท่าไหร่งบประมาณในส่วนที่ต้องบริหารจัดการก็จะลดหย่อนลงไป<อ>ในส่วนที่มากกว่าก็เป็นการบริหารจัดการของทางภาครัฐที่สามารถดําเนินการได้เราก็แบ่งตัวเลขนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ,รบซึ่งกลไกนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหลายอย่างครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรื่องของการจัดทํางบประมาณกลางปีก็ตามนะครับเรื่องของการใช้เ,เงินงบกลางในตะกร้าต่างๆที่อยู่ในงบกลาง นะครับรวมถึงการที่หน่วยงานเนี่ยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณหรือผูกพันงบประมาณได้ประจําปีก็สามารถนําเงินเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้บริหารจัดการในโครงการนี้ได้เช่นกันครับผมผมผมแทรกนิดเดียวฮะพอดีว่าในในคุณจุลปันพูดถึงงบตัวนี้มาแล้วงบจากการบริหารจัดการอื่นๆ1นึ่งแสนหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะฮะอะตรงนี้บางท่านเขาก็ถามเข้ามาว่ารัฐบาลมั่นใจใช่ไหมครว่าจะสามารถดึงมาจนถึง1นึ่งแสนสามหมื่นล้านได้จริงๆตรงนี้ฮะมั่นใจครับมั่นใจครับ เราคุยกับทางสํานักงบประมาณคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าอยู่ในกรอบที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมีการใช้งบประมาณทั้งโครงการเท่าไหร่นะครับ,รบสองก็คืองบประมาณในส่วนที่เป็นงบประจําหรืองบที่มีการจัดสรรไว้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอันดับแรกนะครับอืมครับครับอ่ะผมผมย้อนไปงบ งบของปี67ตัว4 3 0 0 0ล้านนิดหนึ่งที่ที่เมื่อกี้คุณจุลพันธ์มั่นใจว่าตอนนี้เรามีอยู่4 3 0 0 0ล้านแล้วนี่นยฮะประเด็นตรงนี้เนี่ยฝ่ายของทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลกักเงินจากงบกลางเอาไว้หรือเปล่าอะไรที่มันจําเป็นเร่งด่วนที่ควรจะทําตอนนี้ที่ควรจะมาช่วยค่าครองชีพพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เลยสะดุดไปหมดเลยเพราะว่ากักงบกลางเอาไว้เพื่อทำดิจิตอลวอลเล็ตฮะไม่ใช่ครับเพราะว่าเราได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องค่าครองชีพในเรื่องอะไรหลายๆอย่าง อยู่แล้วนะครับกลไกในการช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มีแต่เรื่องงบประมาณนะครับมีคบโครงการมีวิธีการกลไกที่ไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ดําเนินการมาโดยตลอดนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณเองถ้าไปดูงบกลางเนี่ยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการออกงบกลางในการแก้ไขปัญหาอยู่อย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อสักประมาณ2-3สสัปดาห์ก่อนนี่ก็เจ็ดพันล้านก็เติมเข้าไป นะครับเรื่องของแกน้ําท่วมน้ําแล้งเนี่ยนะครับกลไกในการที่เอางบกลางไปช่วยเหลือเรื่องของอการศึกษานะครับการจัดจ้างครูที่จะเข้าไปประจําอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเราผ่านมติคอรมอเนี่ยมีการจัดสรรงบกลางอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็เรียนด้วยความเคารพครับ,รบถ้าไปมองว่าไอ้ตัวนี้สี่หมืนสาคืองบกลางอย่างเดียยก็อาจจะเป็นการ เข้าใจผิดนะครับเพราะว่าท่านนายกก็พูดในที่ประชุมสภานะครับบอกว่าการบริหารเนี่ย40,000สามก็หนึ่งก็อาจจะเป็นงบกลางด้วยรวมถึงส่วนอื่นๆก็กก็กตามการการความเหมาะสมทำนี้ตามความเหมาะสมเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนครับครับครับถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้ไอ้ตัวก้อนเนี้ยครับไอ้งบประมาณของปีหกเจ็ดเนี่ยฝั่งของคุณสิริกัญญาจากก้าวไกลเขาบอกเขาจะเตรียมไปยื่นสารปกครองนะฮะถ้าเกิดว่าเอางบปีหกเจ็ดแต่ว่าข้ามไปใช้ปีหกแปด ตรงนี้ฝั่งของคุณจุลพันธ์มีความกังวลไหมฮะอืมไม่กังวลครับเพราะว่ามันเป็นกลไกลการบริหารจัดการงบประมาณที่สามารถปฏิบัติได้นะครับเมื่อมีโครงการที่ชัดเจนเมื่อมีการผูกพันงบประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทํากันนะครับแต่แน่เข้าใจครับว่ามุมของฝ่ายค้านในเรื่องของโครงการนี้ก็อยากที่จะไม่ให้เดินหน้า <c oughs> นะครับถึงแม้ว่าเรา ตรงไปไหมทั้งนั้นก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขานะต้อจมุ่งกันเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับของผมเองเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเป็นนโยบายที่มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้วนะครับก็อยากจะให้ขับเคลื่อนเพื่อที่จะลงมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าความจําเป็นในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีนะครับการที่จะเติมเงินเพิ่มกําลังซื้อเพิ่มแรงให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญครับ แป,แปลว่านะวันนี้เนี่ยดิ่ต้าวเลทหนึ่ง0บาททําแน่100%ไม่มีล่มไม่มีเทแน่นอนสร้างความมั่นใจให้กับแฟนๆรายการนิดนึงครับแน่นอนครับจากที่ดูมาเนี่ยก็เรียนด้วยความเคารพนะครับเราก็เตรียมโครงการนี้มาใช้เวลานานถ้าถามว่าทําไมไม่เร็วกว่านี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบมีในเรื่องของการดูในเรื่องของกลไกต่างๆข้อจํากัดต่างๆนะครับรวมถึงข้อคิดเห็นของ เออส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็มีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเอ่อเอ่อทวงติงหรือว่าจะเป็นข้อห่วงใยก็ตามเนี่ยนะครับ,รบเราในฐานะรัฐบาลเนี่ยเรารับฟังนะครับไม่มีรัฐบาลไหนครับที่จะเดินหน้าโดยที่ไม่รับฟังเสียงรอบข้างเมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังเราก็ปรับเปลี่ยนให้มันมีความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามเรายึดในเรื่องของเอ่อหลักการของโครงการนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การเยียวยานะครับ,รบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือกลไกล นะครับเติมเงินหมื่นเนี่ยประชาชนเป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลในการที่จะไปช่วยกันหมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับ,รบเราก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีรายละเอียดที่มันเปลี่ยนแปลงในระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจมีความ,มล่าช้าบ้างนะครับ,รบแต่จากที่เราประกาศมาเมื่อสามสี่เดือนก่อนหน้าว่าเราจะยืนยันว่าสุดท้ายเนยโครงการนี้จะลอนช์แล้วเงินจะถึงมือประชาชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ ทำงานกันอย่างเต็มที่ทุก,ทกส่วนงานครับต้องขอบพระคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบเราสามารถยืนยันได้ว่าไตรมาสสุดท้ายเราพร้อมนะครับเงินจะถึงมือประชาชนระบบจะพร้อมเงินจะพร้อมครับครับเออเมื่อกี้ที่คุณจุลพันธ์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ฟังทุกเสียงทุกความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าณนะนะตอนนี้เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆนะฮะบางท่านเขาก็บอกว่าโหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนจําไม่ได้แล้วจนงงแล้วประชาชนบางคนบอกอยากได้นะแต่ขี้เกียดรอแล้ว บางคนก็บอกเอ๊ะรัฐบาลคิดมาไม่เสด็จน้ําหรือเปล่ามันก็เลยตะกุกตะกักไปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ฮะมีอะไรอยากจะสื่อสารไหมครับประเด็นนี้เอ,อ่อถ้าจะสื่อสารเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับถ้าคนที่เคยทํางานจะรู้ว่ามันการทํางานเนี่ยมันไม่ได้มันบางครั้งก็มีอุปสรรคนะครับมันอาจจะต้องมีการปรับแก้นะครับใครจะคิดว่าโลกสวยหรูว่ามันจะต้องเดินหน้าสั่งหนึ่งเป็นหนึ่งสั่ง 1, สองเป็นสอง 2, มันไม่มีนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสําหรับผมเองนะครับผมอยากจะฝากผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าให้ผมเองในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกํากับเนี่ยนะครับให้เปลี่ยนอีกสามครั้งผมก็เปลี่ยนครับแต่ว่าผมยืนยันว่าสิ้นปีนี้เงินถึงมือประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นแน่นอนครับครับการ,การกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ ทางฝ่ายค้านเองหรือว่าหลายๆท่านเองเขาก็อาจจะบอกว่าอาการลงทุนเอาเม็ดเงินจํานวนมากมายมหาศาล4ี่แสนล้านห้าแสนล้านไปกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้กลับมาที่รัฐบาลหวังว่าจะเป็นพายุหมุนหรือเปล่าฮนะณนะตอนนี้มีการประเมินไว้ยังไงฮะไม่มีโครงการรัฐไหนในอดีตที่จะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐ,ฐกิจจะมีตัวคูณทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเท่ากับโครงการนี้ในโครงการในอดีตเติมเป็นเงินสด โครงการในอดีตไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของอ negative list หรือสินค้าต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นไม่มียืนยันได้เลยว่าไม่เคยมีโครงการไหนที่จะมี multiplier ได้สูงเท่านี้อสองคือมันมีผลประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว super app การลงทะเบียนประชาชนเอาประชาชน50สิบล้านคนมาลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันของรัฐซึ่งจะเป็นแอปกลางในการบริการประชาชนในอนาคต อันนี้ก็เป็นเบนฟิเป็นข้อดีที่เป็นประโยชน์มหาศาลสามก็คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับซึ่งเ,เราก็ต้องการสร้างประเทศไทยเนี่ยให้มันมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในด้านของดิจิทัลให้มากขึ้นนะครับ,รบอันนี้เป็นตัวอย่างเร็วๆนะครับที่ยกขึ้นมาให้รับฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้มีความคุ้มค่าและที่สําคัญที่สุดกระบวนการในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับดันในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศไทยเนี่ยเติบโตมากขึ้นได้มีข้อทวงติงมีข้อห่วงใยว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยระดับการเจริญเติบโตศักยภาพอยู่ที่เท่าไหร่นะสามใช่ไห<ช>มครับใช่ครับสามแล้วเราก็โตต่ตาสุดในภูมิภาคผมเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมจะมาออกรายการแล้วผมบอกว่าพี่น้องประชาชนครับประเทศไทยเราโตได้แค่สามเปอร์เซ็นวันนี้เราก็แตะสองก,กว่าสองห้าสองหกเนี่ยก็จงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยผมพูดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามีความจําเป็นครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจกให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้ทุกคนจะได้มีเศรษฐกิจกที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนี่ไม่ใช่ในโยบายทั้งหมดของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยมีดิจิทัลวอลเล็ตเป็นหนึ่งในโครงการโครงการอื่นๆที่เราทําอย่างเช่นเรื่องของการฟรีวีซ่าประเทศ90กว่าประเทศที่ท่านนายกได,ได้ได้พูดไปการเปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศ จีนประเทศอินเดียตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจจํานวนมากกลไกในการไปหาความร่วมมือไปหาการลงทุน fDI จากต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีทาการเ,าเดินหน้าในเรื่องบ OI ซึ่งกําลังจะเห็นเป็นรูปธรรมนะครับโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องราคาเกษตรขับเคลื่อนพี่น้องอในภาคเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมเราก็กําลังแก้ไขอสังหาเราเดินหน้าแล้วนะครับถ้าเห็นได้ภาพรวมนะครับ ต้องมองภาพรวมอย่าไปมองเป็นชิ้นะ <encouragement? S 2> นะครับจะเห็นได้ว่าเราทําทุกอย่างนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้แล้วเรายังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกรรริจเพื richness, ่อหวังว่าเศรษฐกิจไทยเนะี่ยจะมีโครงสร้างมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในที่สุดเมื่อเศรษฐ,ฐกิจได้รับการกระตุน้นนะครับเราสามารถขึ้นไปอยู่ในระดับที่โตกว่าสามได้นะครับ <khác S 2> <อ>เราปรับโครงสร้างทางเศรษฐกรร istan, ิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเราจะได้กลับไปอยู่ในจุดที่เรา อยากจะเป็นนั่นคือการเติบโตที่สูงกว่าปัจจุบันครับเอ๊ะผมผมผมฟังคุณจุลพันธ์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทางสภาพัฒน์ก็ดีหรือว่า World b a ก k ก็ดีเขาประเมินกับนโยบายที่ตตองวอลเล็ตไว้ว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0 5ถึง1เปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่าตัวของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยในในมุมของรัฐบาลเนี่ยมองว่าจะกระตุ้น GDP ได้ประมาณไหนฮะแล้วแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าฟังเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะมีโครงการอื่นร่วมด้วยที่มมัันนอาาจจะทํให้ โตขึ้นไปอีกผมก็ใจถูกไหมครแน่นอนครับเราไม่ได้ทําอย่างเดียววันนี้ก็มีการแถลงในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับก็ถ้าถ้าติดตามข่าวก็จะเห็นนะครับมีกลไกในการแก้ไขหนี้สินมีกลไกในภาคการเกษตรแล้วก็ในเรื่องของพาณิชย์นะครับที่เราประกาศแล้วแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการคอรมอคอรมอด้านเศรษฐกิจเนี่ยอีกครั้งในราวสองสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีแพ็กเกจเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกในระยะสั้นและปรับโครงสร้างในระยะกลางระยะยาวต่อไปครับครับครับงั้นงั้นแปลว่าที่ที่ World Bank เขาประเมินเอาไว้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะกระตุ้นได้แค่0.5%ไม่ถึง1%นเนี่ยรัฐบ,บาลมองไงฮะไม่ต่ําอย่างนั้นครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเลขเดียวกับพวกผมครับเรามองว่าอาจจะได้ 1. จุดกว่าจนกระทังง่งหนึ่งถึง1.8สําสหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเอง นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าร,รายละเอียดของโครงการข้อจํากัดในเรื่องของอรายละเอียดเช่นอขอบพื้นที่หรือว่าเนกาทีฟเลสซึ่งเราพยายามกำหนดให้เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลักเราตัดสิ่งที่เรียกว่า Import Content ออกเนี่ยนะครับ,รบก็จะกระตุ้นการบริโภคการจ้างงานนะครับภายในประเทศการผลิตในในประเทศต่อไปครับเรายืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยจะเกิดแรงหมุนทาง ทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าที่ได้พูดมาครับครับครับอ่าในไหนในไหนคุณจุฬาพูดถึงเนกาทีฟลิสหรือว่าของที่ห้ามเอาเงินหมื่นไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะให้เมคชัวกับประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความสลับสับสนกันอยู่พอสมควรนะฮะแต่ว่าเอาล่าสุดก็คือที่ห้ามเอาไปใช้เนี่ยก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารหรือว่ามือถือเนี่ยณขณะนี้ไม่เปลี่ยนนะใช่ไหมฮะนิ่งแล้วว่าอซื้อมือถือนี่ไม่ได้ถูกต้องไหมฮ ถามว่าไม่เปลี่ยนไหมเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการนโยบายนะครับได้ปิดท้ายว่าทางนี้ให้เป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ในการปรับแก้ปรับเพิ่มปรับลดนะครับ<อ>ในเรื่องของลิสต์ต่างๆแต่ลิสต์ที่เป็นน egative list ในปัจจุบันเนี่ยอ่ก็ค่อนข้างแน่นอนครับ,รบเพราะว่าถือว่าได้รับความเห็นชอบแต่สาเหตุที่มีการเปิดปิดท้ายไว้เนี่ยเพราะอะไรมีข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์นะครับ,รบยกตัวอย่างบางสินค้าที่อาจจะ มีมคีควรจะต้องถูกจำกัดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นยุทธโภคกรอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆนะครับ,รบปืนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้พิจารณาไว้ในเบื้องต้นนะครับในคณะอนุไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้นะครับ<อ>แต่เขามีความเห็นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์ที่จะไปพิจารณาและนําเสนอครับต้องนําเสนอต่ออนุก,กำกับนะครับเพื่อที่จะให้ความเห็นชอบต่อไป ครับครับอะไหนไหนก็ไหนแล้วอ,อ,อย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนฝากถามมาครับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาเงินหมื่นไปซื้อไม่ได้ล่ะบางเจ้าบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นคนไทยทําคนไทยผลิตบางเจ้าเป็นแบรนด์ต่างชาติก็จริงแต่ว่าฐานผลิตก็อยู่ในเมืองไทยนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอยากจะไปซื้อของเราเนี่ยฮะเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรฮะเข้าใจเข้าใจครับแล้วก็เห็นใจ <c oughs> นะครับแต่สาเหตุต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า สาเหตุที่ครั้งแรกได้รวมเนี่ยก็ม,มีมีข้อทวงติงเช่นนี้แหละนะครับสองก็คือในเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็บางอย่างก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการดํารงชีวิตและบางอย่าง,อย,างอย่างเช่นมือถือเนี่ยนะครับ,รบแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดนะครับนํากลับเข้ามาทบทวนในที่ประชุมเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คืออย่างเช่นมือถือเนี่ยนะครับถ้าท่านจะเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยนะครับลงทะเบียนโดยใช้มือถือนะครับ แล้วก็ใช้การทรานสัคชันก็ผ่านเซ็ทเทิลเมนต์ก็ผ่านมือถือนะครับก็ควรจะต้องมีอยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์แรกที่เราคิดกันนะครับสองก็คือต้องยอมรับครับว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยถ้ามือถือเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เปอร์เซ็นต์สูงมากที่เป็นสินค้านําเข้านะครับหมายความว่าถ้าสินค้านําเข้าเนี่ยเราส่งเข้าไปในเงินเข้าไปในระบบเนี่ยเทิร์นรอบเดียวมันไปต่างประเทศเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อจํากัดที่สําคัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้พิจารณากันละเอียดทีทวนแล้วครับเราต้องการยึดเอาหลักการของโครงการไว้ก่อนนั่นก็คือเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการผลิตในประเทศและเกิดการจ้างงานในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นครับครับแล้วอ,อย่างแอปพลิเคชันที่จะใช้เนี่ยซูเปอร์แอปตกลงทางรัฐนี่ใช่หรือเปล่าฮะทางรัฐเป็นนักเป็นใช้คําว่าอะไร <c oughs> เป็น,นกลไกในการลงทะเบียนและเออ Kyc Oh. นะครับจะมีแอปพลิเคชันที่เป็นตัวเซเท l เมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับและกระบ,บวนการในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอปเนี่ยมันไม่ได้จบแค่วันนี้ครับเพราะว่ามันจะต้องมีการพัฒนาเชื่อมต่อเข้าไปอีกหลายส่วนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่เคยมีนะครับแอปพลิเคชันไหนที่จะสามารถเอาประชาชนะชาสิบล้านคนเข้ามาขึ้นทะเบียนได้นะครับ,รบสองก็คือไม่เคยมี แอปพลิเคชันกลางนะครับอย่างเช่นตัวนี้ที่จะสามารถดึงเอาฐานข้อมูลจากมิติต่างๆเนี่ยเข้ามารวมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็น Data l เล e ที่สำคัญของรัฐบาลในการบริหารจัดการต่อไปในอนาคตจะสามารถนำข้อมูลนี้เนี่ยมาพลิกมาใช้ในการาบริหารจัดการในการออกนโยบายที่มีความตรงเป้าตรงประเด็นนะครับในอดีตเราทำโครงการเช่นเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจะให้เงินเติมเงินเท่าไหร่ก็ตามจะทาอะไรก็ตามเนี่ย ก็มีคําถามตลอดว่าสุดท้ายข้อมูลเนี่ยมันเป็นมันแวลิเดตได้ไหมมันเป็นข้อเป็นจริงแค่ไหนอืพอทําโครงการไปแล้วก็บอกว่าเอาคนนี้ทำไมมีสิทธิ์ได้แต่ฉันฉันทําไมไม่ได้แล้วคนคนข้างบ้านรวยกว่าอีกทำไมได้เพราะเช่นคำถามเหลนี้มันขึ้นมาโดยตลอดซึ่งกลไกในการพัฒนาตัวนี้เนี่ยเราเอาฐานข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยมา มารวมศูนย์มาจุดเชื่อมอยู่จุดเดียวเพื่อที่จะนําเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ใช้กลไกในการทําครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ล่าช้าสิ่งหนึ่งใช้เวลาพอสมควรคือการเชื่อมต่อฐานข้อมูลครับเพราะว่าฐานข้อมูลของประเทศไทยต้องยอมรับว่ากระจัดกระจายครับใช้คํานี้รกระจายอยู่ในแต่ละกรมกรองอยู่ในแต่ละกระทรวงการที่จะดึงมาแล้วก็ต้องมาเม r ร์ชมารวมนะครับทำ Data c l e a n s i n g ให้ให้ข้อมูลเนี่ยมันเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เนี่ยขนาด ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ยังต้องใช้เวลาในอนาคตฐ<ม>านข้อมูลทุกอย่างจะอยู่รวมศูนย์ที่เดียวและจะเป็นประโยชน์ในการบริการกับพี่น้องประชาชนครับเอ๊ะยังยังใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนอยู่ไหมฮะจนถึงวันนี้ใช่ครับบล็อกเชนจะเป็นเอ่อ d a ต้าเบสนะครับเป็นฐานฐานข้อมูลครับงัง้นแปลว่าแอป,ปเป๋าตังนี่ไม่ไม่ใช้แล้วถูกต้องไหมฮะกับโครงการนี้ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช้ได้คือ<ป>ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนเนี่ยแอปนี้ในส่วนของเซ็ตเตอรเมนต์ในส่วนของการการทำการการแลกเปลี่ยนตัวตัวเงินเนี่ยนะครับครับเราใช้ระบบเราใช้กลไกที่เรียกว่า open l o o p นั่นก็คือให้การเชื่อมต่อกับธนาคาร,ครกับสถาบันการเงินทั้งแบงก์และนอนแบงก์นะครับซึ่งหากธนาคารกรุงไทยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเนี่ยเข้าร่วมกับกระบวนการในการทำโอเปิ o o o p นะครับ ตัวแอปเป๋าตังก็สามารถใช้ได้อยู่เช่นกันอ๋ออ่ะอีกนิดนึงครคุณจุลพันธ์ในในในมุมกลับกันเมื่อกี้เราคุยกันกรณีที่ว่าถ้ามีคนมาใช้สิทธิ์45ล้านคนเป็นอย่างตามอาจจะแม็กซิมัมคือ50ล้านคนถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าในทางกลับกัน เกิดคนเข้าร่วมโครงการน้อยกว่า45ล้านคนเลยวรัเช่นบางร้านค้าเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากจะไปลงทะเบียนไม่อยากจะต้องไปเข้ากับภาครัฐไปเสียภาษีไม่อยากมีข้อมูลอันนี้อันนี้บางท่านเขาว่ามาแบบนี้เนี่ยครัสมมุติถ้าเกิดมันต่ํากว่าเป้ารัฐบาลคิดว่าจะยังไงต่อฮะมันจะเกิดพายุหมุนได้จริงไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็พายุหมุนก็ลูกเล็กลงไปครับลูกเล็กลงตามส<ง>ัดส่วนตามสัดส่วนครับแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นครับหนึ่งคือ ประชาชนเข้าร่วมจํานวนมากแน่นอนนะครับสองคือร้านค้าเนี่ยนะครับอย่าไปกลัวครับกลไกในเรื่องภาษีเนี่ยหนึ่งคือต่อให้เกิดภาษีขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับสองก็คือกลไกในเรื่องภาษีเนี่ยโครงการนี้เราก็ไม่ได้ส่งรายงานไปที่หน่วยงานจัดเก็บมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนยันครับว่าเมื่อประชาชนเข้ามาท่านนึกง่ายๆว่ามีเงินห้าแสนล้านบาทนะครับ ทิ้งบอมเข้ามาในในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ,รบถ้าท่านเป็นร้านค้าแล้วท่านไม่อยากเสียโอกาสก็เชิญชวนเข้าร่วมครับเป็นประโยชน์กับทุกคนครับมาร่วมกันเป็น,นกลไกของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ณนะนะวันนี้รัฐบาลยังมั่นใจว่าจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้ไหมครับเพราะว่าฝ่ายค้านเองเขาบอกว่านี่เลื่อนจนมันจะไม่หมุนแล้วนะครพายุแล้วก็ถ้ามันวิกฤตจริงเนี่ยมันไม่ควรจะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหรือเปล่าครับ เรื่องวิกฤตหรือไม่เนี่ยก็ถกกันนะครับวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงพาดหัววิกฤตแล้วนะครับผมก็บอกว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีนะครับฝ่ายค้านก็อาจจะมองว่าเศรษฐกิจมันอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับอาจจะเติบโตเหมาะสมอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีความเชื่อที่แตกต่างนะครับพวกผมเนี่ยเชื่อในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการทําให้เศรษฐกิจมันโตเค้กมันใหญ่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์อันนี้มันคนละมุมกันนะครับแต่เข้าใจกันนะครับเป็นเป็นมุมมองที่ แตกต่างด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยบ,บางทีอ่านตำราเล่นเดียวกันแต่ว่า approach มันมาคนละทางได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยืนยันครับว่ากลไกในการกระตุ้นเศ,ษศรษฐกิจครั้งนี้จะเกิดแรงหมุนทาง,งเศ,ษศรษฐกิจที่เพียงพอนะครับเราจะทําให้การเจริญเติบโตของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเติบโตต่อไปครับครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่วันก่อนคุณสริกัญญาจะก้าวไกลทิ้งเอาไว้นะฮะว่า เออไม่ไม่แน่ใจว่าทิ้งเอาไว้หรือว่าดักคอไว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าอยาไให้ผมมีปัญหาเข้าสิครับไม่มีไม่มีคืออย่างเงี้ยคือคุณสิิยาเนี่ยบอกผมว่าถ้าสมมตินะฮะว่าคนมาเข้าโครงการเนี้ยเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลวางไว้เลยคือ50ล้านคนจริงๆเนี่ยแล้วเงินส่วนต่างที่เหลือ50,000ล้านบาทที่สมมุติว่ามันขาดอยู่เนี่ยนะฮะรัฐบาลจะเอามาจากเงินทุนสำรองจ่ายที่รัฐบุรีคลังเนี่ยสามารถเซ็นได้ ยกตัวอ,อย่างเช่นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตอนโควิดก็เอามาใช้25,000ล้านบาทอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเงินทุนสำรองจ่ายเนี่ยตรงนี้รัฐบาลมีแผนแผนนี้ไหมฮะเ,เงินทุนสำรองจ่ายมาตรา21 22นะฮะไม่ไม่ยังไม่ได้คิดครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดกันขนาดนั้นครับอันนั้นอาจจะเป็นการคิดละเอียดเกินไปนิดนึงเนี่ยน,นะมาตรา45 45, 45ครับครับ,รบไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่อยังยังไม่มีแผนนี้นะฮะ ไม่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่มีครับอ๋อ oh, เป็น,เป,นเป็นการบริหารจัดการงบครับ,รบกลไกในการบริหารจัดการงบมีกว้างกว่านั้นครับ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 อ่ะสุดท้ายฮะนะตอนนี้เนี่ยเออ บางท่านเขาบอกอ่รอที่ต้อวัลเลตอยู่ก็จริงนะฮะแต่ว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือค่าครองชีพหน่อยนะฮะค่าไฟก็จ่อจะปรับขึ้นค่าพลังงานก็ขึ้นมาแล้วนโยบายต่างๆที่เคยออกมาเปรี้ยงตอนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มหมดอายุไปแล้วะฮะคุณจุลพันธ์ตรงนี้มีอะไรที่จะมาช่วยชาวบ้านช่วงนี้หน่อยไหมฮะ รัฐบาลไม่ได้ละทิ้งละเลยนะครับแล้วเราก็พิจารณาอยู่ตลอดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ข้อห่วงใหญ่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอครบถ้วนนะครับ,รบมิติในการช่วยเนี่ยมันมีหลายอย่างลดค่าใช้จ่าย นะครับลดค่าครองชีพนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างรายได้ใหม่ๆนะครับซึ่งเราก็ดูกันมาเรื่อยๆเมื่อส,สามสัปดาห์ก่อนก็มาครั้งหนึ่งมาวันนี้ก็มีอีกหลายมิติวันนี้เน้ในในเรื่องของหนี้สินนะครับทั้งหนี้ของบัตรเครดิตทั้งหนี้ในเรื่องของอสินเชื่อ,อด้านต่างๆสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถซึ่งมีกลไกในการที่จะเข้ามา แก้ไขอันนี้ก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนกระทรวงพาณิชย์ก็สร้างกลไกในเรื่องของการลดค่าครองชีพนะครับด้านพลังงานมีการพูดคุยกันอยู่ครับแล้วจะมีความชัดเจนขึ้นในรายวันน่าจะไม่เกินสองสัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนขึ้นอ่าแปลว่าเรื่องของพลังงานนี่ภายในสองสัปดาห์ะนะฮะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านรอเยอะฮะเข้าใจคร,ครับ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 อ่าสุดท้ายวันที่ยี่สิบสี่กร,รกฎาคมนี้ที่จะถแถลงอย่างเป็นทางการนําโดยนายกเศรษฐาเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับ จะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรพิเศษอีกไหมฮะให้พูดตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์จะมีครับมี <laughs> ก็อย่างที่ได้เรียนนะครับ <c oughs> ตัวหนึ่งก็คือการกําหนดกรอบคบอการการทั้งลงทะเบียนอะไรต่างๆในความชัดเจนในแต่ละกลุ่มนะครับสองคือในเรื่องของตัวกลไกที่ประชาชนใช้คำว่าท่าเชนฟิวเนี่ยนะครับ,รบว่าจะเจอจะจะ,จะสัมผัสอย่างไร,รจะมีความจะจะเห็นอะไรนะครับในการ เข้าสู่โครงการครับครับครับเอ๊ะแล้วแล้วกลุ่มเป้าหมายนี่ตกลงยืนยันวันนี้อีกทีหนึ่งฮะว่าไม่ปรับลดจํานวนคนนะฮะไม่ได้ปรับครับ,รบเงื่อนไขต่างๆเงินเดือนเงินฝากอะไรยังเหมือนเดิมเหมือนครั้งล่าสุดถูกต้องไหมฮะเหมือนครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีเพิ่มไหมมีข้อจํากัดเพิ่มนะครับที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือเราเคัดกรองกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งออกไปนั่นก็คือคนที่เคยมี การละเมิดโครงการต่างๆของรัฐในอดีตอ๋อในในในอดีตแปลว่าไม่แปลว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ถูกต้องไหมฮะ ก็คงมีกําหนดเวลาที่พอเหมาะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามยกตัวอย่างอย่างเช่นโครง <ฮะ S 2> การคนละครึ่งโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมีคดีความนะครับที่ไปแล้วใช้ผิดวัตถ,ถุประสงค์ไปแล้วใช้ผิดหลักการของโครงการซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อทางคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วเนี่ยนะครับก็นําเสนอต่อชุดใหญ่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเรคคอร์ดไม่ดีนะครับเคยเคยเคยประพฤติผิด กลไกของรัฐมาก่อนนะครับ,รบมีการทุจริตอะไรต่างๆซึ่งมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้เราก็ตัดออกรวมถึงร้านค้าด้วยนะครับหากร้านค้าใดที่อาจจะเคยทําไม่ชอบในอดีตเนี่ยนะครับ,รบเราก็เป็นห่วงครับเพราะว่าถ้าให้เงินโครงการนี้ผ่านเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะมีฟรอดเกิดขึ้นนะครับเราก็ได้ได้กันคนกลุ่มนี้ออกอีกเช่นกัน แต่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 เป็นคนเอ่อเป็นคนหรือเป็นร้านที่ที่ถึงขนาดว่าต้องเป็นคดีถูกไหมฮะไม่งั้นบางคนเขาบอกอ้อต้องคดีครับใช่ปคดีครับต้องเป็นคดีครับองเคดีครับอ๋ออเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนเขาจะบอกว่าเอ๊ะรัดไม่ให้โอกาสกับตัวกับใจเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่นะฮะเอาเฉพาะคนที่มีมีคดีเนาะครับไม่ไม่ไม่ก็มีจำนวนหนึ่งครับแต่ก็ต้องต้องเรียนว่าเราก็ต้องดำเนินการครับเพราะว่าเราต้องดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่สุดครับ